ความเมาบวกกับความหัวร้อนนะคะรวมกันไปเลยค่ะกับผู้ชายคนเดียวที่ขับรถเข้าไปในงานบวชแต่ว่าเขากำลังตั้งโต๊ะจีนฉลองหน้ากันอยู่ชุลมุนวุ่นวายเลยทีเดียวค่ะคนอื่นไม่เกี่ยวอยู่เฉยๆครับอย่าเพิ่งไม่เกี่ยวเฉยๆครับฟังผมนะคนที่ไม่เกี่ยวเฉยยังไงกันดีล่ะคะรถคันนี้ขับไปแบบพุ่งเลยนะไม่ใช่แบบค่อยๆไปทีละนิดไม่ใช่เดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังแล้วมีคนเกาะอยู่ที่กระโปรงหน้ารถด้วยอ่ะเพราะว่าเขาต้องการจะให้รถคันนี้หยุดไม่ให้ไปต่อพยายามจะหยุดทุกวิถีทางจะไปช่วยเขาเหยียบเบรกก็ไม่ได้ครับทำยังไงไปขวางหน้ารถเอาเก้าอี้ทุบเอาก้อนอิฐปาเพื่อรถคันนี้หยุดกว่าจะหยุดได้ค่ะข้าวของพังเสียหายไปเยอะนะคะรวมถึงมีคนบาดเจ็บเป็น20 คนเลยค่ะแล้วก็ยังมีมอเตอร์ไซค์เสียหายอีก3 คันด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในงานบวชวัดสะพานนาคที่จังหวัดลพบุรีนะคะชาวบ้านก็โอ้โหสารพัดวิธีที่จะหยุดรถคันนี้ให้ได้นะคะแล้วก็พอหยุดรถคันนี้ได้ปุ๊บบางคนพยายามเข้าถึงตัวคนขับไปกระทืบบ้างไปทำร้ายบ้างนะคะตำรวจเข้ามาคุมตัวผู้ชายคนนี้สภาพที่เห็นก็คือหน้าตาบวมปูดไปหมดนะคะสรุปแล้วคนนี้ชื่อว่านายวีรชัยอายุ48 ปีเป็นลูกจ้างประจำของศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธจังหวัดลพบุรีค่ะชาวบ้านบอกคนนี้หรอโอ้ยวีรชัยนี่นะประจำก่อเรื่องก่อเหตุแบบนี้เวลามีงงมีงานใช่ไหมคะพอเมาได้ที่ก็เป็นแบบนี้ตลอดแต่ว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยถึงขั้นที่จะทำให้คนอื่นเดือดร้อนแบบนี้จนครั้งนี้แหละค่ะโต๊ะจีนเสียหายไป11 ชุดเฉพาะค่าโต๊ะจีน 4,500 หลอดไฟประดับในงานมอเตอร์ไซค์3 คันคนเจ็บ20 คนโชคยังดีไม่มีใครถึงขั้นเสียชีวิตนะคะแต่ว่าต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลถึง5 คนเลยทีเดียวค่ะแล้วตาพี่อ่ะอันนี้น่าจะโดนรถกระแทกเข้ามาอ๋อเพราะผมก็โดนเข้าไปในหน้ารถทีนี้นะคะตำรวจพาตัวไปเรียบร้อยไปวัดปริมาณแอลกอฮอล์กันหน่อยค่ะอยู่ที่168 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะคะเกินกว่ากฎหมายกำหนดที่50 มิลลิกรัมเกินไป3 เท่ากว่าครับตอนนี้ตำรวจแจ้ง5 ข้อหาไม่เบาเลยนี่โดยเฉพาะข้อแรกนะคะพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาทำร้ายร่างกายผู้อื่นโดยเจตนาทำให้เสียทรัพย์พกพาอาวุธมีดขับรถในขณะเมาสุรานะคะแน่นอนติดคุกหัวโตเลยรอบนี้ค่ะครับ